รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับรูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวตะเวนกินตามเขตประเทศไทยวันนี้นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาโผล่ที่สถานีสามย่านเดินมาอีกหน่อยก็จะเป็นแยกสะพานเหลืองตรงนี้มีของกินเรียงรายหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านลูกชิ้นปลาลงเล้งที่มีลูกชิ้นปลารสเลิศเย็นตาโฟก็เด็ดสระตีถัดมาหน่อยก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายเล้าอยู่ใกล้ๆก็มีร้านที่ฟังชื่อแล้วจะต้องร้องเอ๊ะใช่ร้านหรือเปล่าชื่อร้านฟังดูแปลกๆไปดูกันครับว่าเขาขายอะไรกันร้านนี้ปู่พันปีช่วงอร่อยสุดเขตสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีค่ะเอาชื่อร้านก่อนใครๆมาก็สะดุดตือฮวนปู่พันปีปู่พันปีนี่คือใครฮะอาจารย์ของดิฉันเองเป็นอาจารย์นับถือนับถือมากนับถือมากเออเขาก็มีอะไรก็แนะนำเราวันเปิดร้านคือเคยขายมานานแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วทีนี้กลับมาเปิดใหม่ก็ไปหาปู่ปู่เนี่ยจะตั้งชื่อร้านอะไรดีตั้งชื่อปู่นี่แหละเอาแล้วตั้งชื่ออะไรอ่ะกูก็อยู่มาพันกว่าปีก็ตั้งไปปู่พันปีละกันอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการชมนะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะบังเอิญว่าเขาบอกว่าตือฮวนเกียมชัยร้านนี้เนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันใช่ไหมค่ะไปเอาสูตรมาจากไหนครับก็สูตรจริงๆอะขายเองก็เป็นคุณลุงอะคุณลุงเขาบอกมาว่าเออเขาขายอยู่ที่ราชบุรีก็เข้าใจอย่างนี้น่าอร่อยเขาก็สอนมาแรกๆเราก็คืออยากกินไงเขาขายเข้าใจกระเทียมเยอะๆใส่เกลือไปหน่อยน้ำตาลขวดไปหน่อยนะแล้วก็มีรากผักชีพริกไทยปรุงให้มันเข้ากันแล้วค่อยชิมเออแล้วเวลาต้มเนี่ยต้องเอาผักกาดดองกับตือฮวนอ่ะต้มอยู่ด้วยกันมันถึงจะกลมกล่อมเพราะตือฮวนเกี่ยมฉ่ายเนี่ยถ้าจะอร่อยนะคุณผู้ชมหนึ่งผักกาดดองมันต้องเลือกอย่างดีต้องต้มแล้วต้องไม่เปรี้ยวไปดองต้องดองธรรมชาติไม่ใช่ดองวิทยาศาสตร์อีกอันนึงที่ทำเสียหายเลยถ้าคนขายไม่เป็นคือเครื่องในสกปรกเหม็นมีกลิ่นอันนี้เราต้องล้างแบบโอ้โหต้องล้างให้ดีสะอาดเลยทุกซอกทุกมุมก็ยังไม่เห็นลูกค้ามาต่อว่าว่าอุ้ยทำไมเหม็นไม่มีไม่มีใช่ไหมแต่มีอีกตัวนึงนะคุณผู้ชมถ้าจะอร่อยจริงอ่ะมันต้องมีจุกบี้อ๋อมีตือฮวนเกียมชัยมันต้องมีจุกบี้จุกบี้ซีอิ๊วหวานทำไม่เป็นไม่อร่อยเลยนะก็ซีอิ๊วของเราก็ทำเป็นชั่วโมงอ๋อเคี่ยวเองเคี่ยวเองเออแล้วก็ใส่พวกไอ้ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ให้มันหอมๆแล้วเคี่ยวนานมันจะได้เป็นยางมะตูมถ้ามันไม่เป็นยางมะตูมอ่ะพอเอาข้าวเหนียวลงไปจิ้มแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยเหมือนกับว่ามันไม่ติดเป็นหนึบขึ้นมาก็คือง่ายๆคุณผู้ชมถ้าคนทานเป็นรู้จักจุกบี้ดีเนี่ยนะฮะถ้าร้านที่ไม่เป็นเนี่ยคือเอาซีอิ๊วหวานล้วนๆเลยแหละให้คนทานแต่ถ้าร้านที่อร่อยเนี่ยเขาจะซีอิ๊วเนี่ยมาผ่านกรรมวิธีทีนึงแล้วกว่าจะได้จุกบี้นี่มาเนี่ยใช้เวลานานไหมผมว่านานนะ3ชั่วโมง3ชั่วโมงตีไปจะล้างไส้ชั่วโมงนึงล้างให้มันเกี้ยงแล้วก็มายัดเข้าไปประมาณยัดเสร็จสับก็ชั่วโมงหนึ่งต้มอีกชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นข้าวเหนียวอ่ะใช้เวลา3ชั่วโมงที่นานไม่พอกว่าจะได้สูตรจุกบี้นี่นานใหญ่ใช่ไหมก็แรกๆทำไม่เป็นมันก็แตก แตกเป็นหมดเลยอันนี้ทำไงก็ไปถามคนแก่ที่เขาเคยขายคนแก่บอกว่าต้องเอาเข็มแทงทำเสร็จแล้วมันจะได้หายใจให้อากาศมันออกถ้าไม่หายใจมันก็จะระเบิดทิ้งเป็นหม้อๆเลยตอนนี้ตอนนี้ขายชุดเท่าไหร่แล้วครับตือฮวนเกียมชัยจุกบี้ก็ชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยแล้วอย่างอื่นนะฮะอย่างอื่นก็จานละปลาเปี๊ยะสด40บาทข้าวหมูแดงก็50 50เอาละครับมาอยู่บนโต๊ะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแต่ว่าก่อนจะชิมเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าพี่นิดเนี่ยเขาก่อนจะมาขายตือฮวนเกียมชัยจุกบี้เนี่ยเขามีอาชีพที่ขายข้าวหมูแดงกับปลาเปี๊ยะสดอะไรเนี่ยมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เขาทำขายอยู่ก่อนหน้านี้ก็อร่อยมากแล้วพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเขามีทั้งไข่มะตูมไข่เยี่ยวม้าให้คนเลือกตามใจชอบด้วยว้าวดีงามข้าวหมูแดงก็อร่อยปอกเบี้ยซะหน่อยว้าวดูเหมือนเป็นตัวประกอบแต่จริงเขาเป็นนางเอกกับพระเอกมาก่อนนะลองดูได้อร่อยมาถึงตือฮวนเกี่ยมไฉบ้างครับนี่เรามาดูเครื่องเคียงก่อนได้มั้ยผักกาดดองเนี่ยมีปอดนะฮะลิ้นเสี่ยงจี้ไส้พริกไทยซะหน่อยใส่เยอะๆเลยเพราะว่าใส่ไปแล้วมันหอมตือฮวนเกี่ยมไฉนี่ง่ายๆเลยทดสอบ2อย่างก็รู้ว่าดีหรือไม่ดีอันดับแรกเลยคือไส้ครับ
กินอุ้ยอร่อยเลยไส้ร้านนี้มันจุ้มมุบจุ้มมิบอ่ะรู้จักไหมจุ้มมุบจุ้มมิบเคี้ยวไปหนุบหนับหนุบหนับอร่อยมากแล้วไม่มีกลิ่นเลยนะเซี่ยงจี้ฮะเซี่ยงจี้อันนี้เขาเรียกเป็นตัวทดสอบเลยนะเนี่ยไส้ตือฮวนนี่ตือฮวนดีคือน้ำซุปเนี่ยไม่ได้เปรี้ยวจนแบบว่าโอเวอร์เกินไปนะฮะอีกตัวนึงนะที่ท้าทายจุกบี้ถ้าเอาเนี้ยใช้คำว่าไม่แน่จริงอ่ะจะใช้ซีอิ๊วหวานธรรมดาแต่ถ้าซีอิ๊วที่ดีเนี่ยนี่เห็นไหมเขานำซีอิ๊วมาปรุงแต่งให้เป็นยางมะตูมอีกทีเพราะนั้นคนทำตือฮวนเกี่ยมชัยกับจุกบี้ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องนำซีอิ๊วตัวนี้มาทำใหม่แล้วเวลาจุ่มลงไปเนี่ยมันจะเคลือบได้เร็วมากว้าบแบบนี้เลยอร่อยผมก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นคนคิดที่ให้ท่านเนี่ยกินตือฮวนเกี่ยมชัยพร้อมกับจุกบี้มันเข้ากันดีจริงๆเลยนะฟินมากตือฮวนเกี่ยมชัยกับจุกบี้เนี่ยอร่อยอร่อยนี่หากินยากนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากทานนะตอนนี้มีแล้วแวะมาได้ที่ร้านตือฮวนปู่พันปีค่ะนี่สาขาสะพานเหลืองที่นี่นะคะแล้วก็อีกที่นึงมีเซนหลุยซอย3ซอย18ทับ7แยก11ค่ะทั้ง2ที่นี่เริ่มต้นเปิดเวลา7โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแวะมาได้นะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนเฉลียวเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาเยี่ยมมาชิมแล้วครับร่วมสนับสนุนโดยง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราต้ากี่ทางเช่าทองโกดิโก1ขวดมีมากถึง60แคปซูลสนใจสอบถาม0939949945สามหาพาไปชิมครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นโอกาสดีเจอกับนี่สองท่านเลยคุณดาวครับมินครับและทีโพครับทีโพบ้าเลยแหละคุณโจอี้นะฮะพูดถึงวันนี้เนี่ยนะวันที่24ธันวาคมพรุ่งนี้วันอะไรวันจันทร์รู้ว่าวันจันทร์แต่พรุ่งนี้วันสำคัญอะไรพรุ่งนี้25ธันวาคมเขาถือว่าเป็นวันคริสต์มาสแต่พี่ก็อย่าไปถือสาแล้วมันพี่เครียดอะไรพี่ก็ระบายได้พี่บอกผมได้เครียดอะไรพอเห็นพี่บอกคิดมากคิดมากไม่ได้คิดมากวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสเออพูดถึงคริสต์มาสเคยฟังเพลงจิงเกอร์เบลไหมโอ้โหพี่เอากีตาร์มาพอดีสักหน่อยนิดสักหน่อยนั่นไงจิงเกอร์เบลจิงเกอร์เบลจิงเกอร์ all the way all my fine Mr. White one horse open sleigh เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมร้องเนี่ยมันธรรมดาไปวันนี้เขามาพอดีเลยกาหน้ามีเพลงนี้ไหมจิงเกอร์เบลบ้านผมก็มีฝรั่งหรือฐานวะเออเอาเป็นว่ามีไหมจิงเกอร์เบลภาษากาหน้ามีสิครับภาษาอังกฤษไม่เอานะมีมีซีมีมีซีมาโกคีชิบีมีซีบาลาบีซีเป็นลักคำมีเสียปิดมีซีเดี๋ยว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 ก็ซีมีซีซีมีอะไรอะไรแล้วฟังรู้เรื่องหรอฟังออกหรอก็ฟังไม่ออกแต่ฟังไม่ออกไงแต่รู้ว่าร้องไม่เหมือนเดิมอ่ะอ้าวโอ้โหผมรู้ว่าไม่เหมือนเดิมพวกคุณฟังไม่ออกผมก็เลยร้องอะไรก็ได้ก็ผมรู้ว่าผมฟังไม่ออกแต่คุณร้องไม่เหมือนเดิมคุณจ้อยหิวเลยเอางี้ดีกว่าถือว่าเป็นคริสต์มาสไทยเดี๋ยวผมร้องเป็นภาษาไทยให้ฟังดีกว่าจุงกาเบนจุงกาเบนยายนั้นนุ่มมานานตารำคาญจุงกาเบนเลยแกสอดออกดูเฮ้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีคริสต์มาสอีฟอยากกินอะไรเดี๋ยวผมจะเลี้ยงคุณอยากกินอะไรความฝันอยากกินอาหารญี่ปุ่นโอ้ยสบายอาหารญี่ปุ่นอยากกินขนมโตเกียวขนมโตเกียวถั่วดำลงไปซื้อตลาดก็ได้5บาทเองเอาละไม่ต้องคุยละคุณผู้ชมเอาเป็นว่าอาหารญี่ปุ่นตามโจยี่ขอแล้วกันคุณดาวกินไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ร้านชิชิเจแปนิสและสลองที่นี่ซูชิพรีเมียมมากๆพรีเมียมขนาดไหนไปดูเลยครับช่วง3หาพาไปชิมสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารชิชิเจแปนิสเรสตอรองนะครับทางร้านเราได้นำเข้าวัตถุดิบพรีเมียมจากญี่ปุ่นเพื่อคัดสรรเป็นเมนูมากกว่า100เมนูวันนี้ก็จะมาเสนอเมนูที่เป็นเมนูพิเศษ5เมนูนะครับเมนูแรกจะเป็นเมนู lobster เมนไตนะครับเราใช้ lobster สดจากแคนาดาเอามาราดซอสสูตรพิเศษทางร้านกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นนะครับอันที่2เป็นวากิวลาวาด้งนะครับเราใช้เนื้อวากิวย่างในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็มีไข่ออนเซนสุกกำลังพอดีนะครับเมนูที่3เป็นฮามาจิคาปาชิโอนะครับเราใช้เนื้อปลาฮามาจิสดแล่บางราดซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับ
แล้วก็มีพริกขี้หนูหั่นชิ้นเล็กเพื่อให้ได้รสชาติเผ็ดถูกปากคนไทยนะครับต่อมาเป็นซูชิแพลตินัมเราได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างดีออกมา7คำนะครับคำที่1เนื้อมัตสึสกะคำที่2เป็นกุ้งโบตันอีบิคำที่3เป็นเนื้อปลาในส่วนของชูโทโร่คำที่4เป็นเนื้อปลาในส่วนของโอโทโร่คำที่5เป็นโฟกานะครับคำที่6เป็นอูนิเป็นไข่หอยเม่นคำที่7เป็นขาปูทาราบะส่วนเมนูสุดท้ายเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับชื่อชิชิโลก็จะใส่มาอยู่ในจานเลข7เพราะที่ร้านชิชิเนี่ยแปลว่า7เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาลองสัมผัสรสชาติอาหารที่ร้านชิชิเจแปนิสเรสตอรองนะครับผมขอบคุณครับโอ้โหฮะอย่าวู่วามหน่อยพี่ไม่รออะไรเลยเหรอเอ้าไม่วู่วามดิร้านนี้มันของพรีเมียมหมดคุณที่ผมคีบนี่อูนิรู้ไหมอูนิรถช่องเนี่ยมาทำอะไรวาซาบิลองใส่ดูใส่เยอะๆเลยเชื่อผมแล้วคุณก็เกาหลีเออนั่นแหละแล้วลองกินนั่นแหละดีมากนั่นแหละกินไปเลยป้าบไม่ไงเฮ้ยหิวอะไรอะไรทำอะไรคุณสั่งกลับบ้านเหรอเนี่ยผมเองครับพี่พอดีผมไม่ไหวครับพี่อ้วนทนไม่ไหวครับทนไม่ไหวคืออะไรจริงอ๋อมันอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากมากครับพี่ก็เลยสั่งใส่กล่องกลับบ้านด้วยใช่ครับแหมเตรียมกล่องใส่มาเองเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาร์ตมากเลยนะครับขอบคุณที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาชิมของอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็แวะมาทานได้นะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านชิชิเจแปนิสเรสตอรองครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลอยู่ในเวิร์งโครงการร้านอาหารฟ้าอยู่เย็นครับผมสำหรับคนที่ดูรายการนะครับวันที่ออกอากาศเนี่ย10ท่านแรกเดี๋ยวผมมีน้ำแข็งใสสูตรพิเศษของทางร้านฟรีให้ครับโอ้โหพี่รีบมาเลยนะคุณผู้ชม10ท่านแรกนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยวันนี้ผมก็มีนะฮะกล่องอาหารจาก EPP นะครับมอบให้ทางร้านไว้ใช้1กับเช้าเวลามีคนสั่งกลับบ้านแล้วตรงนี้นะครับมี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1นะครับถ้วย GPS ใสนะครับขนาด200กรัมแล้วก็100กรัมนะครับป้ายที่2ถ้วย PET ใส3ออนฝาในตัวเลือกดีๆจะได้กระติกน้ำร้อนเอาไว้ใช้ที่ร้านเลือกพลาดเอาถ้วยไปหาน้ำร้อนใส่เอาเองนะฮะพี่ดาวแล้วกันพี่ดาวดีกว่าครับเลือกคุณดาวนะฮะคุณดาวนะฮะพร้อมนะครับขอเจอคำว่าโดนนะครับ1 2 3ฟ้าโดนนะครับรับไปเลยนะครับกระติกน้ำร้อนจาก My Home ส่วนอันนี้ไม่โดนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านชิชิเจแปนิสเรสตอรองมากเลยคุณผู้ชมมาทานนะครับซูชิที่นี่พรีเมียมวัตถุดิบเน้นชั้นดีนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาปรับรสชาติให้เข้ากับไทยด้วยเลิศมากๆขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า My Home สุขใจสบายกระเป๋าช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดย SME Startup Start ตามรอยพ่อจากธนาคารออมสินทัวลงพุงกับตีอ้วนชนหิวนะครับก่อนจะไปทัวลงพุงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสนะครับได้รับเชิญไปร่วมงานนะครับ GSB Brand Ambassador 2017นะครับภายในงานนี่อลังการมากนะครับมีการโชว์อัญมณีสุดอลังการนะครับแล้วก็มีการร่วมโหวต Brand Ambassador ด้วยนะครับเป็นขวัญใจนะครับที่สำคัญครับพอคัดเลือกแล้วจะเหลือเพียง10สาวงามแล้วก็4หนุ่มหล่อนะครับที่ทำหน้าที่สื่อสารองค์กรระหว่างประชาชนทั่วไปกับธนาคารออมสินนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความสามารถของน้องๆเหล่านี้ได้นะครับในรายการตีอ้วนชนหิวนะครับช่วงสกู๊ปพิเศษกับธนาคารออมสินนะครับวันนี้มีน้องคนนึงนะครับเขาจะใช้มือเดาะบอลอ้าวเท้าเดาะไม่ได้เหรอนั่นนะสิลองไปดูนะครับว่าเขาจะใช้มือเดาะบอลยังไงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องบอกว่าให้เขาทานนะครับทัวลงพุง
โหสุดยอดสุดยอดโอ้ยขอนั่งคุยเลยนั่งคุยนะฮะเป็นไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วไงใช้มือเดาะบอลไม่ได้ใช้ขาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณเพชรน้อยทีสายไทยแลนด์ฝึกนี้มากี่ปีแล้วอ่ะผมฝึกมาประมาณ4ปีได้ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างความสามารถนี้ขึ้นมาอ๋อผมชอบกีฬาอยู่แล้วครับที่ไม่มีขาผมก็อยากเตะแต่ว่าผมก็เห็นเพื่อนเขาเล่นอย่างวัดศรีสายนี่คือไม่มีใครเล่นโทษนะคุณผู้ชมถ้าเขามีขาเนี่ยโถคุณผู้ชมควรจะได้นักบอลทีมชาติคนใหม่แน่เลยเพราะว่าขนาดทักษะที่การใช้มือเนี่ยอันนี้ไม่ได้ง่ายนะเนี่ยที่แบบว่าคือแบบจะเอามือแล้วมาหมุนให้มันไปรอบๆฟุตบอลแบบปุ๊บๆๆ 2-3 รอบเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าใช่ใช้ข้างหัวมาลงที่ขาเนี่ยใช้พลังงานมากกว่าได้ปีกว่าจะได้ผมรู้ว่าคุณผู้ชมนี่คือแรงบันดาลใจนะครับสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยหมดหวังไม่มีความหวังท้อแท้กับชีวิตคุณดูเพชรน้อยเป็นตัวอย่างแล้วกันคุณมีโชว์ที่อื่นด้วยนี่ใช่ไหมก็มีตามงานไปเรื่อยงานฟุตบอลงานอะไรต่างๆใครมีงานฟุตบอลงานกีฬาหรือมีงานโชว์รีบไปโชว์ได้ไหมใช่ครับตามเบอร์นี้นะติดต่อเพชรน้อยได้เลยคุณผู้ชมช่วยกันสนับสนุนหน่อยกันแล้วกันนะเอาละตอนนี้เราไปดูอาหารน่ากินนะครับจากร้านนี้เลยครับโอ้โหนี่น่าจะถูกใจคุณเพชรน้อยเลยนะเขามีไก่พวงคาใช่ไหมเนี่ยส้มตำขาหมูมีลาบลอยมีส้มตำลาบลอยมีแกงเห็ดรวมมีเนื้อเสดิร์ดโอ้โหหลายเมนูเลยวันนี้1 2 3ปึ๊บนี่เป็นไงถามคุณหน่อยดิคุณเพชรน้อยเคยไหมเคยท้อแบบทำไมร่างกายเราเป็นแบบนี้ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้เคยไหมไม่เคยครับไม่เคยได้เสียงอาจจะเบาหน่อยนะก็คือเขายอมรับตัวเองแหละว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ต่อสู้ชีวิตมาตลอดนะใครที่อยากจะมากินแบบนี้นะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับกับรายการตีอ้วนชนหิวปีหน้าเราเจอกันเวลาใหม่ขยับสายขึ้นไปครึ่งชั่วโมงนะครับ9โมงตรงทางช่อง5ตีอ้วนชวนหิวในปีใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการมาโชว์ด้วยขอบคุณมากครับเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality Expert Call Center 1606ถ้าเกิดอยากทานอาหารแบบที่เราทานหรือมีมากกว่านี้เนี่ยไปร้านลาบลอยได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4สาขานะครับ สาขาที่เราอยู่ตอนนี้คือสาขายอดพิมานริเวอร์วอล์กปากคลองตลาดครับ ครับสาขา2อยู่ที่ห้างโชดีซีพระราม9สาขาที่3อยู่ตรงสุขาภิบาล2ปากซอย25ครับแล้วก็สาขาที่4เพิ่งเปิดสาขาอยู่ที่รถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ครับโอ้โหใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นเลยแต่ถ้าเกิดดูรายการแล้วมาสาขาที่นี่ริเวอร์วอล์กเนี่ยมีส่วนลดให้ไหมครับแจ้งว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวลดให้ 10% ครับยกเว้นวันหยุดและขัดตะเลิกจนถึง31มกราคม61ครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์จากออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณในช่วงทดลองภูมิให้ด้วยนะครับมากครับ